ชอบกินเมนูเดิมซ้ำๆต้องหยุดพฤติกรรมนี้ค่ะไม่เช่นนั้นอาจเกิดสิ่งนี้กับคุณสารพิษสะสมในร่างกายอาหารบางชนิดอาจมีสารพิษปนเปื้อนมากการทานซ้ำเดิมๆทุกวันก็จะเสี่ยงต่อการสะสมสารพิษในปริมาณมากขึ้นในร่างกายสำหรับอาหารที่อาจมีสารพิษปนเปื้อนเช่นกุ้งแห้งพริกแห้งถั่วลิสงคั่วค้างเก่าอาหารกลุ่มนี้อาจมีสารอัลฟาท็อกซินหรือเชื้อราดำถ้าสะสมในร่างกายมากๆจะทำให้เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งอีกกลุ่มอาหารที่มักมีสารพิษปนเปื้อนคือถั่วงอกยอดมะพร้าวอ่อนมักมีสารฟอกขาวทานปริมาณมากไปส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากค่ะเสี่ยงโรคภูมิแพ้อาหารแฝงพบได้บ่อยและสาเหตุหลักคือการทานอาหารเมนูเดิมๆซ้ำๆหรือทานในปริมาณมากจนเกินไปอาจทำให้ร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านอาหารชนิดนั้นๆทำให้เป็นภูมิแพ้อาหารแบบแฝงได้ค่ะเสี่ยงเป็นโรคขาดสารอาหารโดยธรรมชาติเราต้องการสารอาหารที่หลากหลายทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ไขมันแร่ธาตุต่างๆแต่ถ้าเรากินอาหารเดิมซ้ำๆทำให้ขาดสารอาหารบางกลุ่มและอาจเป็นโรคขาดสารอาหารในที่สุดทานอาหารให้หลากหลายเลือกที่ดีต่อร่างกายเปลี่ยนเมนูบ้างเปลี่ยนร้านบ้างเพื่อสุขภาพของเราค่ะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนช่วยให้คุณมีสุขภาพดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399